มิสเตอร์แลนด์สเคปชลบุรีนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากวิธีจบไปแล้วนะฮะเราวางแผนในการทำงานในวงการบันเทิงอย่างไรบ้างสำหรับการจบของวิธีการก็ถ้าจบเวทีนี้ไปก็จะค่อนข้างที่จะฟิตตัวเองไว้เผื่อแบบว่ามีโอกาสต่างๆที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นมาให้เราก็จะพร้อมที่จะรับครับผมไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามถ่ายแบบเต้นแบบอะไรก็จะพยายามไปแคสดูครับได้เลยชอบอะไรที่สุดในวงการบันเทิงฮะกิจกรรมที่รู้สึกสนใจตอนนี้น่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับเรื่องพวกโมเดลอะครับโมเดลนะฮะแล้วมีใครเป็นไอดอลของเราไหมโมเดลเนี่ยตอนนี้ยังไม่ค่อยดูนะครับไอดอลเราจะเป็นพวกต่างประเทศมากกว่าต่างประเทศนะเราโกอินเตอร์เลยใช่ไหมฮะความฝันของเราใช่ไหมฮะได้เลยอ่ะฝาก IG นะฮะ Facebook ช่องทางการติดตามในการที่จะโปรโมทตัวเองนะฮะให้พี่ๆในวงการบันเทิงติดต่อเรากันครับผมก็สำหรับ Facebook นะครับภาษาอังกฤษชื่อว่าพี่เอิร์ธสงอุ่มนะครับส่วน IG ก็ภาษาอังกฤษมันครับเอิร์ธเดอะแมดดี้ครับได้เลยขอบคุณมากเลยฮะชลบุรีขอบคุณค่ะบ๊ายบายแลนด์สเคปสุพรรณบุรีนั่นเองครั้งนึงสวัสดีค่ะหลังจากวิธีจบไปแล้วเป็นยังไงบ้างเราวางแผนในการทำงานในวงการบันเทิงอย่างไรบ้างคุณฮะก็ถ้าเกิดมีสปอนเซอร์หรืองานไหนที่สนใจติดต่อเข้ามาไงครับผมก็จะพร้อมร่วมทำงานอย่างเต็มที่ที่สุดครับว้าวปังมากชอบอะไรที่สุดในวงการบันเทิงฮะชอบการถ่ายแบบถ่ายแบบเป็นโมเดลมีใครเป็นไอดอลบ้างในแบบเนี่ยไอดอลโอ้หลายคนเลยหลายคนสักคนไหมฮะเขาเป็นดาราดาราได้ได้หมดพี่ณเดชณเดชเดี๋ยวเราแท็กไอจีไปหาณเดชนะฮะเซโลพี่ณเดชหน่อยเร็วสวัสดีครับพี่ณเดชครับโอเคขอกำลังใจครั้งหนึ่งนะฮะที่จะเข้าสู่วงการบันเทิงแล้วฝาก IG Facebook ในการติดตามได้ครับก็ Facebook ผม PAKINDWEMUN ครับพคินดีมั่นครับขอบคุณสุพรรณบุรีค่ะขอบคุณครับประสบความสำเร็จฮะบ๊ายบายมิสเตอร์แลนด์สเคปสิงห์บุรีนั่นเองสวัสดีครั้งค่ะคุณสวัสดีค่ะหลังจากเวทีจบไปแล้วนะคุณวางแผนยังไงบ้างกับการทำงานในวงการบันเทิงนะฮะหลังจากเวทีนี้ไปโดยส่วนตัวผมเองแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าผมยังค่อนข้างใหม่กับวงการนี้แต่ถ้าเกิดว่ามีงานเข้ามาผ่านช่องทางของอาจารย์ผมเองก็จะไปเรื่อยๆครับผมชอบอะไรที่สุดในวงการบันเทิงโดยส่วนตัวแล้วผมด้วยความที่ผมยังค่อนข้างไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของวงการบันเทิงผมเลยรู้สึกว่าในหลายๆแนวทางที่เห็นนั้นมันดูมีหลายแนวทางแล้วก็ดูน่าสนใจมากๆเลยครับได้เลยนะฮะมีใครไอดอลไหมในดาราดวงใจก็จริงๆก็มีหลายคนนะผมถ้าเกิดว่าผมจะพูดก็คงจะไม่หมดเพราะฉะนั้นคนเดียวเลยค่ะงั้นถ้าเกิดสักคนหนึ่งก็คงเป็นพี่มาริโออะไรประมาณมาริโอนะฮะเดี๋ยวไปแท็กมาริโอเลยนะฮะฝาก IG นะฮะช่องทางการติดตามนะฮะให้กับพี่ๆในวงการบันเทิงเพื่อจะได้ติดต่อเรื่องงานเราถ้าเกิดว่าจะเป็นช่องทางการทำงานให้ติดต่อทางKPS Model ของอาจารย์วูดดี้ได้เลยครับผมส่วนถ้าเกิดว่าจะติดตามเรื่องการพวกชีวิตของผมก็สามารถติดตามได้ที่ IG BEARISSTAR ครับผมขอบคุณสิงห์บุรีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย